ัสดีแฟนๆ THH Live ได้นะคะเบลเล่นะคะจากขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ค่ะเอตันนะครับจากขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ครับรักแรกครั้งสุดท้ายครับน้ำขิงนี่ฝุ่นนะว่าไงฝุ่นขิงนึกว่าฝุ่นไม่ชอบขิงแบบที่เพื่อนๆแซวซะอีกเอ้ฝุ่นนี่ท่าทางจะชอบน้ำขิงแล้วสินะรับบทเป็นน้ำขิงค่ะรับบทเป็นฝุ่นครับฝุ่นก็คือจะเป็นแบบเด็กที่บ้านจะทะเลาะกันแทบทุกวันเลยครับเพราะว่าพ่อก็ไม่รู้จักพอครับจะไปมีชู้ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเราก็รู้ครับเราก็สงสารแม่แล้วก็พยายามแบบพยายามพูดกับพ่อแต่ก็ไม่ได้ส่วนน้ำขิงนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่โลกสดใสมากมองทุกอย่างเป็นสีชมพูครอบครัวมีความสุขไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วมีละครั้งแรกทุกอย่างมันก็เลยแบบราบรื่นสวยงามมากค่ะคือจริงๆฝุ่นกับน้ำขิงเป็นเพื่อนที่ในห้องเรียนด้วยกันแต่แบบตอนแรกเป็นศัตรูเพราะว่าแข่งกันได้ที่หนึ่งแต่สุดท้ายมาชอบกันอุ๊ยตกหลุมรักอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขินตื่นเต้นตื่นเต้นครับแล้วก็แบบแอบกดดันว่าพอเราเล่นกับนักแสดงรุ่นใหญ่เลยครับแล้วก็กดดันนะว่าแบบมีซีนนึงที่เราต้องร้องไห้อะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบเราจะร้องได้ไหมแล้วก็แอบแบบนิดนึงนิดนึงใช่แล้วก็มันตื่นเต้นอ่ะตอนแรกที่ตอนบวงสรวงเห็นหน้าแบบว่าพวกพี่ๆรุ่นใหญ่ก็รู้สึกกลัวรู้สึกว่าจะเล่นกับเขาได้ไหมยิ่งต้องทำการบ้านหนักๆแบบว่ากลัวจะไปเสียเวลาเขาแต่พอจริงๆแล้วเขาน่ารักมากพี่หนุ่มอย่างเงี้ยตลกมากทำให้หนูแบบผ่อนคลายไม่เครียดเลยก็มีเข้ามาชมใน IG ครับแบบคอมเมนต์ว่าเออตอนแรกเล่นดีนะครับน้องฝุ่นอะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนก็จะมาแซวเรียกว่าไอ้ฝุ่นไอ้ฝุ่นแล้วก็แบบฝุ่นอะไรเงี้ยครูก็มาแซวครับขนาดอธิการโรงเรียนยังมาแซวครับเพื่อนหนูก็ชอบแซวแบบพอเจอหน้าก็น้ำขิงแล้วมันก็จะมีฉากนึงที่แบบว่าหนูพูดแบบว่าไงฝุ่นอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเสียงเป็นอะไรอ่ะแล้วก็จะแซวทั้งวันเลยว่าไงฝุ่นว่าไงฝุ่นอย่างงี้แล้วอินกับคาแรคเตอร์ค่ะก็สำหรับผมรักแรกจะเป็นแม่ครับเพราะว่าแบบเป็นคนรักแม่ตั้งแต่แบบเด็กๆติดแม่ติดแม่รักครั้งสุดท้ายเหรอครับคิดว่าเกี่ยวกับคู่ชีวิตแล้วครับว่าคู่ชีวิตเราต้องเป็นคนที่แบบเทคแคร์เราน่ารักกับเราอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วขอแค่แบบเทคแคร์สำหรับหนูรักแรกก็ครอบครัวค่ะเพราะว่าก็เขาก็ให้ความรักเราเป็นคนแรกเหมือนกันส่วนรักครั้งสุดท้ายหนูคิดว่าแบบว่าอยู่ในบ้านอบอุ่นอยู่กับลูกอยู่กับหมาอะไรอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะ5 facts about Bellet เรตันข้อที่1ของหนูชอบกินหมาล่ามากชอบกินจนได้เป็น VIP ของร้านหมาล่าชื่อดังค่ะแบบว่าไม่ต้องต่อคิวสามารถเดินเข้าร้านได้เลยกินจนจำหน้าได้ใช่พนักงานจำหน้าได้แล้วจำชื่อได้ข้อ2นะครับก็ผมจะเป็นคนชอบร้องเพลงครับแบบสนุกสนานไปกับการร้องเพลงเทสติ้งหน่อยเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยมาแต่ฝันว่าจะได้พบเธอท่ามกลางคนทั้งเมืองอีกเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหาใครแม้เธอครอบครองฉันขอบคุณครับข้อที่3ของหนูก็คือชอบนั่งมอเตอร์ไซค์มากหนูเคยนั่งไกลสุดก็คือจากศิริราชไปเพลินจิตจอยนั่งจนตูดชาจริงถ้าใจเราคิดว่ามันใกล้มันก็จะใกล้หรอข้อที่4นะครับผมจะเป็นคนชอบเดินนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสตรีทฟู้ดนะจะสุดยอดมากชอบแบบนั่งบีไปหาของกินไปเที่ยวเล่นอะไรแบบนี้ตามสถานที่อะไรแบบนี้ครับใครบอกว่าแบบสยามแบบมีอะไรบ้างคือบอกได้เกือบครบเลยนะจริงๆก็เดินมาแทบแบบทั่วละตัวพ่อสยามข้อสุดท้ายหนูกับเอตันเวลาไปกองชอบสั่งชาเขียวมัทฉะนมปั่นแก้วใหญ่สุดค่ะนี่ฮะแล้วคือกินทุกวันมี9คิวนะกินทุกวันจริงๆสลับกันสั่งจะได้สลับกันจ่ายสลับกันจ่ายวันแรกๆจะเป็นแบบแก้วเล็กๆมาแบบเท่านี้แต่พอวันหลังขอแก้วใหญ่เรียบร้อยก็ฝากติดตามคู่ของเราด้วยนะครับว่าจ
ะเป็นรักแรกที่ดีหรือว่าจะลงเอยยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับในขับไฟเดย์ตอนรักแรกครั้งสุดท้ายครับก็ออกอากาศทางช่องวัน31นะคะวันอาทิตย์16:15หรือว่าดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน View ค่ะติดตามได้ที่ IG นะครับ ethan_jk ครับส่วนของหนูก็ IG BELLEJIRNT นะคะ TikTok ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะ